ท่านอาจารย์กล่าวให้เห็นวัตถุเมื่อกี้นะฮะมันมีข้อตรงนี้ว่าถ้าวัตถุอันเดียวกันตรงนี้ต่างหากที่ว่าบุคคลเนี่ยที่ได้ความใช้ปัญญาที่ต่างๆกันในวัตถุที่เห็นอย่างเดียวกันเนี่ยให้ผลกำลังต่างกันนะฮะคือมันมีตั้งแต่เรื่องของการเปรียบเทียบของความกำลังปราณีตหยาบละเอียดนะฮะด้วยความตัวทั้งตัววัตถุแล้วก็แม้กระทั่งกุศลเวทนาเหมือนกันนะฮะก็คือมันเทียบกันเป็นขั้นๆไปนะคะถ้าสมมติพอเรากล่าวถึงเวทนาเช่นเวทนาในอกุศลก็หยาบกว่าเวทนาในกุศลนะคะตอนนี้ในเรื่องของวัตถุทานอันนี้เหมือนกันก็คงจะต้องเหมือนกับว่าถ้าเราจะกล่าวเนี่ยเช่นว่าวัตถุทานอันนี้ของพราหมณ์ผู้ให้อันนี้เนี่ยนะคะในผ้าอันเดียวกันแต่ถ้าเป็นอีกผู้หนึ่งซึ่งมีของอยู่เยอะให้เนี่ยอันนี้จะเห็นชัดเจนว่าสิ่งที่สละคือผ้าเหมือนกันแต่ในพราหมณ์ผู้ที่มีน้อยอยู่อันนี้คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ของเขาอันนี้ก็ทำให้เจตนาของเขาเนี่ยสามารถมีกำลังมากได้ในการสละของเขาก็จะต่างกับผู้ที่มีมากมายเจ้าค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะคือตรงนี้ว่าเจตนาตรงนี้ถามว่าถ้าระหว่างการทานก็จะมีความประณีตต่างกันไปจริงๆภายละทานจนถึงอัจฉริกทานนะจนถึงอัจฉริกทานก็จะเห็นชัดเลยว่าถ้าเราลำดับเรื่องในคำสอนที่พระโพธิสัตว์ท่านคิดเนี่ยเราจะเห็นเลยเห็นพระพุทธเจ้าที่ท่านวางหลักเอาไว้เนี่ยจากสละภายนอกก็ต่อมาท่านเริ่มสละภายในของท่านเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่พอสละไปสละมาเรากลัวทานของท่านไปเลยกลัวโอ้โหไม่ใจไปไม่ได้อะใจไปไม่ได้เลยคิดแล้วมันหวาดหวิวในใจเลยว่าท่านเป็นบุคคลที่เสมอบุคคลที่ไม่เสมอคือถ้ามองในลักษณะนี้แล้วก็จะเห็นเลยบอกว่าถ้าทำอย่างนี้ได้ก็เป็นอย่างท่านได้จริงๆถ้าทำอย่างท่านนะแต่ว่าถามว่าใครที่จะสามารถใช้เจตนาไปกระตุ้นฉันทะวิริยะจิตตาปัญญาให้มีความระดับประณีตระดับสูงได้ระดับนั้นซึ่งถ้าฉันทะแรงสุดๆเนี่ยแปลว่าสละได้แม้กระทั่งชีวิตแล้วอย่างเงี้ยนะก็มองดูว่าเหมือนท่านให้เลือดเป็นทานเนี่ยท่านคิดอะไรใช่ไหมท่านให้เลือดเป็นทานเนี่ยท่านคิดอะไรที่ท่านอาจารย์กล่าวให้เห็นวัตถุเมื่อกี้นะฮะมันมีข้อตรงนี้ว่าถ้าวัตถุอันเดียวกันตรงนี้ต่างหากที่ว่าบุคคลเนี่ยที่ได้ความใช้ปัญญาที่ต่างๆกันในวัตถุที่เห็นอย่างเดียวกันเนี่ยให้ผลกำลังต่างกันนะฮะคือมันมีตั้งแต่เรื่องของการเปรียบเทียบของความกำลังปราณีตหยาบละเอียดนะฮะด้วยความตัวทั้งตัววัตถุแล้วก็แม้กระทั่งกุศลเวทนาเหมือนกันนะฮะก็คือมันเทียบกันเป็นขั้นๆไปนะฮะถ้าสมมติพอเรากล่าวถึงเวทนาเช่นเวทนาในอกุศลก็หยาบกว่าเวทนาในกุศลนะฮะตอนนี้ในเรื่องของวัตถุทานอันนี้เหมือนกันก็คงจะต้องเหมือนกับว่าถ้าเราจะกล่าวเนี่ยเช่นว่าวัตถุทานอันนี้ของพราหมณ์ผู้ให้อันนี้เนี่ยนะฮะในผ้าอันเดียวกันแต่ถ้าเป็นอีกผู้หนึ่งซึ่งมีของอยู่เยอะให้เนี่ยอันนี้จะเห็นชัดเจนว่าสิ่งที่สละคือผ้าเหมือนกันแต่ในพราหมณ์ผู้ที่มีน้อยอยู่อันนี้คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ของเขาอันนี้ก็ทำให้เจตนาของเขาเนี่ยสามารถมีกำลังมากได้ในการสละของเขาก็จะต่างกับผู้ที่มีมากมายเจ้าค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะคือในลักษณะของการพิจารณาทานกับข้อปฏิบัติในทานท่านจะแยกกันถ้าพิจารณาทานท่านจะไปตั้งจิตพิจารณาว่าเมื่อผู้มาขอเป็นต้นดังที่เราได้เคยกล่าวกันหลายครั้งเป็นผู้คุ้นเคยเราอย่างไรเราควรอนุเคราะห์โลกอย่างไรพึงเข้าไปตั้งความนอบน้อมในการบริจาคผู้นี้ยกย่องกรรมของเราอันยิ่งใหญ่ตามที่เราเคยกล่าวตามลำดับซึ่งในรายละเอียดนั้นมีเยอะเมื่อเราให้ก็พอใจเมื่อให้แล้วก็ปลื้มใจเกิดปีติสมนัสได้อย่างไรเป็นต้นยาจกทั้งหลายของเราพึงเป็นเช่นไรเราจะพึงเป็นผู้มีอัธยาศัยที่กว้างขวางยาจกไม่ขอเราจะรู้ใจของยาจกได้อย่างไรเป็นต้นเหล่านี้นะอันนั้นเป็นหลักพิจารณา
ฉะนั้นการพิจารณาคือการใคร่ควรในการยุวิจัยในทานในการที่ให้ไม่ให้นะการไม่ให้มีโทษการให้มีอานิสงส์มีคุณยังมีประโยชน์แก่การที่จะพ้นจากวัฏทุกข์อย่างไรเป็นไปในวัฏฏะที่ไม่เจ็บปวดอย่างไรท่านก็พิจารณาโลกธรรมที่เป็นวิสัยแห่งทายธรรมเพิ่งเกิดขึ้นแก่โลภะเพราะบุคคลนั้นน่ะอบรมมาช้านานอันผู้ปฏิญญาในการที่จะเป็นสัมมาสัมพุทธะปัจเจกพุทธะหรือว่าสาวกพุทธะเนี่ยต้องใคร่ควรนะบอกว่าโลภะเนี่ยมันจะเกิดขึ้นต่อการที่ไปยึดติดในวัยในทายธรรมทุกชนิดนะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็มาพิจารณาว่าเราอยู่ในวิสัยของสาวกโพธิญาณหรือปัจเจกโพธิญาณหรือสัมมาสัมโพธิญาณนะท่านจะเอาอย่างไรนะในสามอย่างนี้โพธิสามอย่างนี้ก็มาตั้งพิจารณาว่าทายธรรมทั้งหลายวัตถุทั้งหลายเป็นที่ตั้งของความโลภทั้งนั้นแหละทั้งวัตถุภายในและวัตถุภายนอกทีนี้ก็ให้สำเนียกว่าก็ว่าสัตบุรุษท่านบำเพ็ญอภินิหารเนี่ยนะหรือบำเพ็ญบารมีหรือตั้งจิตปรารถนาเนี่ยเพื่อความตรัสรู้ไม่ใช่หรือจะตรัสรู้เป็นสาวกพุทธเจ้าหรือปัจเจกพุทธเจ้าหรือสัมมาสัมพุทธะถ้าพุทธเจ้าบอกสละกายนี้เพื่อเป็นอุปการะแก่สรรพสัตว์และบุญสำเร็จด้วยการบริจาคกายนั้นความคล่องไปในวัตถุแม้ภายนอกของท่านนั้นเป็นเช่นกับการอาบน้ำให้ช้างก็หมายความบอกว่านี่เราติดข้องในกายมานานแล้วติดท่องในวัตถุภายนอกก็มานานแล้วก็เหมือนช้างไม่รู้จักอิ่มในการอาบน้ำอ่ะวันหนึ่งอยากอาบ3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งก็ไม่เพียงพอแม้ฉันใดท่านทั้งหลายก็ติดข้องในกายทุกวันนี่นะประดับตกแต่งมาอาลัยอาวรณ์มายินดีทั้งวัตถุภายนอกก็เหมือนกันใช่ไหมวันหนึ่งแล้วก็มายินดีมาเพลิดเพลินมันอยู่อย่างเนี้ยเป็นที่ตั้งของตัณหาเป็นที่ตั้งของโลภะเป็นที่ตั้งของความยึดติดทั้งที่มันมีโทษในการแสวงหาโทษในการรักษาและในการที่จะต้องแปลเปลี่ยนไปมันโทษ3การนะเห็นโทษมันอยู่ว่ามันมีโทษทั้ง3การอยู่แต่ความที่ปัญญาที่เป็นสัมมาทิฏฐิประดุจดวงประทีปมันไม่เกิดใช่ไหมไม่เข้าใจกรรมและผลของกรรมว่าวัตถุเหล่านี้มันมาได้ด้วยบุญมาด้วยกุศลไม่มาด้วยโลภะที่ไหนไอ้ความไม่มีทรัพย์เนี่ยมันมาด้วยโลภะไอ้เพราะมีโลภะเพราะมีความตนีต่างหากเพราะมีโทสะเพราะมีโลภะเพราะมีบาปอกุศลนี่แหละมันถึงยากจนมันถึงลำบากมันถึงต่ำต้อยเอามาพอพูดถึงตรงนี้นี่เป็นครอบครัวมาก็พูดไม่อายยอมพ่อเนี่ยแต่จริงรายละเอียดมาไม่เล่าเนี่ยเล่าพอสรุปประเด็นเนี่ยยอมพ่อเนี่ยท่านเกิดมาท่านยากจนปกติยอมปู่ยอมแม่ยอมย่าเนี่ยยอมปู่ยอมย่าเขาไม่จนอะไรเท่าไหร่เพราะยอมพ่อมาเกิดที่ท้องลำบากตอนนั้นบอกไงท่านเกก็ไม่ค่อยให้ทานออกมาก็พูดกับแกแต่มันเป็นครอบครัวนะเป็นยอมพ่อมาก็พูดตรงๆแล้วพูดกับท่านตรงๆออกมาก็เลยบอกว่าเนี่ยแต่ก่อนยอมปู่ยอมย่าก็เกิดอยู่ด้วยกันดีๆเนี่ยพอยอมพ่อมาเกิดในท้องงั้นแตกแยกกันนะแล้วคิดดูที่ยอมย่าเป็นคนเมืองอื่นใช่ไหมไม่อยู่กับยอมปู่ยอมปู่ก็มีฐานะพอสมควรมีนามีไร่เยอะอะไรเงี้ยนะพอยอมพ่อมาเกิดในท้องเบ็ดเสร็จแล้วไล่ยอมย่าออกจากบ้านเลยอย่างเงี้ยต้องไปเป็นลูกจ้างเขาแต่เล็กๆน้อยๆแต่อยู่ในท้องอย่างเงี้ยนะก็เลยเล่าให้ฟังถ้าเขียนเป็นหนังสือเนี่ยคนอ่านร้องไห้ประวัติยอมพ่อคนอ่านร้องไห้นี่แกมาเล่าแกชอบเล่าได้ที่ถิ่นมันนะพอลืมตาปากได้นิดหน่อยท่านก็มาเล่าด้วยความภูมิใจว่าเห็นไหมขนาดท่านจนขนาดนี้ท่านยังออกมาเนี่ยท่านยังพอเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมาได้นี้เป็นต้นก็เลยเล่าเอามาว่ามันเล่ามุมนั้นก็ได้นะโยมพ่อนะแต่ถ้าลองเล่ามุมนี้ที่มันแย่สุดๆเนี่ยพอเกิดมาแล้วครอบครัวแตกแยกเลยเนี่ยดีอยู่อย่างที่โยมพ่อไม่ได้ไปเกิดในเอธิโอเปียนี่เนี่ยถ้าไปเกิดในเอธิโอเปียนี่แย่เลยขอทานดีๆนี่แหละนี่เมืองไทยไปเลยเมืองไทยนี่บุญใช่ไหมมีทรัพย์ในดินในน้ำเยอะหน่อยก็เลยมาดิ้นรนต่อสู้พอได้ขนาดเนี้ยลำบากมานี่เพราะอะไรเพราะโลภะกับโทสะโลภะกับโทสะมันทำให้วิบัติฉะนั้นมาปัจจุบันพบมายังมาติดข้องในโลภะกับโทสะยังมาตนีหวงเห็นอยู่หรือรีบทำลายมันเสียมันจะทำให้เรายากจนลำบากก็ต้องกระตุ้นแกเข้าใจตรงนี้ให้รู้เหตุใช่ไหมให้รู้เหตุรู้ผลว่าที่มันจนเพราะอะไรมันจนมันลำบากมันทำไมได้มาก็วิบัติได้มาก็หมดไปอย่างไรเพราะอะไรเนี่ยมันมาจากเพราะกรรมอะไรก็อะไรให้ท่านได้ทราบท่านก็มองอ๋อเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยขนาดอ๋อเป็นอย่างนี้แกจะหนีมาจนชินแล้วรู้ป่ะก็ยากใช่ไหมใช่อัธยาศัยตนีมาก
กว่าจะทำบุญได้นี่เก็บไว้หลายชั้นเลยเงินไม่กี่บาทเนี่ยนะต้องบอกโอ้โหลำบากเกินต้องคอยทุบคอยแย่กันอยู่เลยนี่เนี่ยไม่เหมือนโยมแม่บอกที่ไรหมดเนื้อหมดตัวทำให้หมดทำไปแต่คนอื่นเนี่ยแต่จะโยมแม่เนี่ยมากระตุ้นหมดนะให้สลายให้หมดฝึกให้แกสลายให้หมดแล้วให้แกบอกมุมบอกอะไรให้แกไปเลยแต่คนอื่นก็พูดอีกอย่างนี่หลักพิจารณานะบอกว่าท่านไม่ควรให้ความคล่องในที่ไหนเมื่อต้นไม้เป็นยาเกิดขึ้นคือหลักการพิจารณาในทานเป็นต้นนั่นเองเมื่อต้นไม้ที่สมควรจะเป็นยาเกิดขึ้นมาคนต้องการรากต้องการกิ่งต้องการใบไม้อะไรต่างๆต้องการลำต้นต้องการเปลือกกระพี้ต่างๆเอาไปต้นไม้ไม่อะไรอวรไม่หวงแหนไม่ยึดติดแม้ชั้นใดให้ทำตัวเหมือนต้นไม้ที่เป็นยาก็แล้วกันนี่ก็อย่างเงี้ยนะนี่พระโพธิสัตว์แต่อย่างเราก็คือให้คล้ายๆท่านหน่อยให้คล้ายๆท่านหน่อยนี่คือหลักการพิจารณาก่อนนะพอพิจารณาอย่างนี้เบ็ดเสร็จแล้วใจจะคลายและใจจะเห็นใช่ไหมนักเข้าก็จะบอกคุณบอกอนิสงส์บอกคุณอนุสงส์แล้วหลักปฏิบัติล่ะอะไรเป็นข้อปฏิบัติในทานตอนนี้เข้าสู่ข้อปฏิบัติการทำความอนุเคราะห์สัตว์ทั้งหลายโดยมากด้วยการสละเครื่องอุปกรณ์ความสุขทั้งร่างกายและชีวิตก็กำจัดภัยและการชี้แจงทำเป็นข้อปฏิบัติในทานบารมีเป็นต้นเหล่านี้นะด้วยเป็นวัตถุที่ควรให้อามิสทานอภัยทานและธรรมทานใน3อย่างวัตถุที่พระโพธิสัตว์ให้ก็แบ่งเป็นวัตถุภายในและภายนอกใน2อย่างก็แบ่งเป็นภายนอกก็แบ่งเป็น10อย่างนะอันนังปานังนี่นะให้ข้าวให้น้ำให้ผ้าให้ยานให้ดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อาศัยประทีปเอาสินี่แยกแล้วแยกแต่ละอย่างท่านเห็นเหตุในการให้แล้วเห็นผลของการให้แต่ละชิ้นนี่คือปัญญาเกิดขึ้นที่ประดุจดวงประทีปไงเห็นเหตุผลปัญญานี่พอมาส่องแสงสว่างปุ๊บก็เห็นกรรมเห็นผลของกรรมตัวเนี้ยขับเน้นก็คือว่าทำไมจึงเจริญในเจตนาที่เป็นไปกับกุศลเจตนาที่เป็นไปกับกุศลที่เป็นจิตที่คิดจะให้เป็นต้นเนี่ยไปเห็นตัวกรรมเนี่ยกรรมในการถ้าให้ข้าวเนี่ยนะผลของการเหตุคือการให้ข้าวผลจากการให้ข้าวเจตนาที่เป็นไปกันน้อมสละน้อมถวายข้าวเป็นบูชาหรือการให้เป็นต้นผลจะได้อะไรให้น้ำเป็นทานเป็นต้นผลจะได้มาซึ่งอะไรท่านก็เห็นเหตุผลอย่างเงี้ยก็ตื่นเต้นเลยถ้าใครเข้าใจแบบเนี้ยใช่ไหมประกอบเหตุก็ปรากฏผลประกอบเหตุก็ปรากฏผลก็เหมือนกับยอมวรวัตรจะลงทุนอะไรปุ๊บก็เห็นผลเลยใช่ไหมจะพูดคำนี้เมื่อพูดคำนี้ออกไปเสร็จแล้วภรรยาจะว่าอย่างไรต่อมาเห็นแล้วยังทั้งที่ภรรยายังไม่พูดเลยยังไม่แสดงพฤติกรรมก็รู้แล้วก็พูดคำนี้ออกไปก็จะรู้ว่าเขาก็จะปฏิบัติสิ่งนั้นออกมาใช่ไหมนี่เขาเรียกเข้าใจเหตุผลถ้ามันมืดๆอยู่เนี่ยแปลว่ามันยังไม่รู้นะว่าเอ๊ะประกอบอันนี้ไปแล้วไม่รู้ผลอะไรจะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยหรือว่าเอ๊ะแน่นอนหรือเปล่าเนี่ยเราก็ให้สักแต่ให้ไปนั่นแหละไม่รู้มันจะได้จริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้มันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าในข้อปฏิบัติถ้าเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่ามันมืดเพราะสัมมาทิฏฐิที่เป็นดวงประทีปมันไม่เกิดเพราะอโลภะอโทสะไม่เป็นปัจจัยแก่อโมหะคือปัญญาปัญญาจะต้องลุกขึ้นมาทำกิจได้ที่จะต้องไปเข้าไปรู้กรรมและผลของกรรมนี่เบื้องต้นเข้าใจอย่างนี้นะเวลาเราเจริญทานกุศลศีลกุศลเป็นต้นเหล่านี้ตัวปัญญาเหล่านี้เด่นชัดอย่างนี้ไหมเห็นเหตุเห็นผลแบบนี้ไหมต่อไปให้เห็นเหตุผลด้วยดีไหมจะดีไหมจะดียิ่งขึ้นนะไอ้สละก็ต้องสละอยู่แล้วเป็นไปเพื่อการสละต้องการไม่ยึดติดแล้วก็ต้องน้อมอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ต่อไปเห็นทั้งเหตุและผลจะชัดเจนขึ้นมาปลุกปัญญาให้ทำงานหน่อยบอกนอนหลับมานานแล้วต่อไปไม่ได้แล้วช่วยกันทำงานหน่อยบอกว่าแม้เฉพาะเจตนาอย่างเดียวความไม่โลภอย่างเดียวความไม่ติดข้องอย่างเดียวบอกเหนื่อยปัญญาช่วยมาทำกิจหน่อยส่องแสงสว่างหน่อยเดี๋ยวก็จะกลายเป็นนะแล้วกลายเป็นบอกว่าอะไรก็ไม่ใช่ของเราเนี่ยนะใช่ไหมไม่ใช่ของเราแต่ปัญญาไม่ได้มาทำกิจเลยว่าไอ้ไม่ใช่ของเราแล้วสร้างเหตุอะไรอยู่แล้วผลจะปรากฏเกิดขึ้นกับเราอย่างไรก็เหมือนที่โยมกิ่งการบอกว่าการให้บางครั้งเนี่ยไม่ใช่บุคคลที่ควรให้เพราะให้ไปจะประทุษร้ายนี่เพราะปัญญาไม่เดินนะเนี่ย
ถ้าทำปัญญาให้เดินได้ปัญญาจะรู้เห็นไหมว่าพระโพธิสัตว์จะให้อะไรใครก็ไม่ทำร้ายเขาไม่ใช่ให้ไปเพื่อไปทำร้ายเขาเช่นให้ของที่ไม่ควรแก่พระเนี่ยให้ไปทำลายท่านเดินก็ไม่ให้เพราะปัญญาเกิดไงแต่ไม่ใช่มานะเกิดแล้วไปทำลายเพราะมานะมันรู้ได้เหมือนกันนะเรื่องที่ไม่ควรเนี่ยใช่ไหมท่านมันควรกับท่านไหมเนี่ยแล้วท่านเป็นใครอ่ะดูที่มีพระอยู่รูปหนึ่งเนี่ยท่านท่านก็ไปจากวัดจากแดงท่านไปอยู่ด้วยท่านไปอยู่ศึกษาด้วยระยะขอไปเอ่ยนามไม่ได้เอ่ยนามนะไปก็ท่านก็นั่งรถไปนั่งนั่งนั่งแล้วไปสักพักหนึ่งก็มีโยมคนหนึ่งคือท่านคงจะดูแปลกๆโยมว่านี่ท่านน่าสงสัยนะท่านเนี่ยขอตรวจใบสุทธิหน่อย ท่านก็เลยย้อนถามบอกว่าอ้าวโยมเป็นตำรวจพระหรือก็ เอาอะไรจะไปท้าเล่าเอามาบอกมาว่าเขาท่าดีดึงใจย้อนเงี้ยโยมเป็นตำรวจพระหรือก็ดูเหมือนท่านจะไม่ทันคนเนี่ยดูเออทันเหมือนกันนะโอถามว่าเป็นตำรวจพระก็อยู่ดีๆไปจะมาขอตรวจใบสุทธิกันแล้วท่านมหาอำนาจจำคำนี้ไว้เงินมีพระรูปหนึ่งท่านเล่าท่านบอกว่าท่านคงเจริญกุศลอะไรมาไม่ค่อยดีเวลานั่งรถไปยอมก็ตีตัวให้ใช่ไหมตีตัวให้แล้วก็จะไปอีกจะไปอย่างภาคอีสานนี่ไปกลางคืนด้วยนะคนเขาก็ลงหมดใช่ไหมรถป้ายรถน่าจ้องไปถึงนั้นจริงๆท่านบอกว่าเขาไม่ไปหรอกนี่เหมือนท่านลงงั้นเดี๋ยวคืนตังค์ให้ท่านก็ไม่ท่านก็ไม่รับตังค์อะไรใช่ไหมก็ต้องลงลงก็ต้องเดินก็เดินวันหนึ่งนะแล้วเดินคืนทั้งคืนนะแล้วก็แล้วท่านบอกท่านไปที่ไหนท่านก็จะเจอแต่เรื่องอย่างนี้ตลอดเลยชีวิตท่านก็ว่าไงเนี่ยก็นี่ไงโทษไม่ค่อยได้สละล่มและรองเท้าเป็นต้นเนี่ยฉะนั้นจึงบอกว่าการให้เนี่ยต้องรู้เหตุผลนะไอ้ความที่เราเจ็บปวดในปัจจุบันทั้งหลายที่ขัดข้องในปัจจุบันทั้งหลายมันมาจากเหตุทั้งนั้นแหละไม่ใช่ไม่มีเหตุอยู่ๆมันจะเป็นอย่างนั้นนะบรรดาวัตถุมีข้าวเป็นต้นเหล่านั้นนะมีวัตถุหลายอย่างก็จำแนกเป็นของเคี้ยวของคนบริโภคอันหนึ่งวัตถุนะมีรูปารมณ์สัทธารมณ์คันธารมณ์ราษารมณ์สัทธารมณ์คันธารมณ์ราษารมณ์โผฏฐัพพารมณ์และธรรมารมณ์เนี่ยบรรดารูปเป็นต้นเหล่านั้นก็มีหลายอย่างก็จำแนกเป็นสีเขียวสีแดงเป็นต้นใช่ไหมทีนี้วัตถุหลายอย่างนั้นหลายอย่างนั้นด้วยเครื่องอุปกรณ์เนี่ยที่นำความกราบปลื้มมีหลายชนิดเช่นแก้วมณีกนกเอยแก้วมุกดานาไร่สวนท่าหญิงท่าชายโคกระบือเป็นต้นในวัตถุเหล่านั้นนะถ้าจะพิจารณามหาบุรุษต่างๆท่านก็พิจารณาภายนอกก็รู้โดยตนเองบอกว่าจักให้วัตถุนี้แก่ผู้ต้องการแม้เขาไม่ขอก็จะให้ไม่ต้องพูดถึงการขอและท่านก็พิจารณาเนี่ยไม่มีของให้ก็ย่อมไม่ให้ให้สิ่งที่น่าปรารถนาเมื่อมีทายธรรมนะก็จะอาศัยนั่นแหละในกรณีการที่จะให้ไม่ให้สิ่งที่เป็นอันตรายพวกยาพิษต่างๆเหล่านี้เป็นต้นบรรพชิตท่านก็ให้ของที่ควรแก่บรรพชิตคฤหัสถ์ก็ให้ของที่ควรแก่คฤหัสถ์ให้ของที่ดีมากเนี่ยนะไม่ให้ของเศร้าหมองและก็อันหนึ่งไม่ให้อาศัยลาภสักการะและความสรรเสริญหมายความว่าที่ให้ทั้งหมดไม่ใช่เป็นไปเพื่อลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอลาภยศสุขสรรเสริญเป็นต้นเหล่านี้นะแล้วก็บอกว่าในขณะให้ก็ใช้วาจาอ่อนหวานไม่ใช้วาจาหยาบไม่หน้านิ้วคิ้วขมวดมีใครให้แบบหน้านิ้วคิ้วขมวดเคยไหมให้ไปโกรธไปเนี่ยมีบ้างเปล่าไม่มีเนาะทีนี้แม้ให้เนี่ยนะถ้ามาพิจารณาบอกก่อนว่าเวลาพูดก็ให้คำพูดที่น่ารักพูดก่อนพูดพอประมาณท่านว่าโลภะมีมากในทายธรรมใดหมายความว่าอะไรถ้าวัตถุชิ้นใดเป็นที่ตั้งของความโลภมาก
ยอมตุ้มไปพิจารณาดูทีวัตถุชิ้นไหนที่แต้นที่ตั้งของโลภะมากอ้าวคนอื่นช่วยตอบนี้มีบ้างไหมมีไหมมีไหมมันมีวัตถุบางชิ้นที่เป็นที่ตั้งของความยึดติดมากอ่ะมีไม่มีนั่นแหละหมายตาเข้าไว้จะต้องสละสักวันหนึ่งคิดอย่างนั้นนะวิธีคิดนะถ้าสละวันนี้ไม่ได้เราจะต้องสละสักวันหนึ่งจะต้องสละให้ได้จะต้องสละให้ได้ตั้งเจตนาเป็นปุพพะเจตนาดีไหมนั่นแหละตั้งเข้าไว้แต่อย่าพูดออกมานะจริงๆจริงๆควรพูดไหมที่จริงที่นี่ที่พูดนี่พูดจริงนะนะที่พูดเนี่ยว่าจะต้องสละจะต้องสละถ้ามานะแต่ว่าอามาไม่สงวนลิขสิทธิ์เพราะอามาสอนตามคำสอนนะถ้ามาสอนโยมแม่อามาบอกโยมแม่สละหมดเลยบอกสละหมดเลยและตั้งอัธยาศัยสละหมดเลยตั้งอัธยาศัยสละถ้ามีคนขอจากพิจารณาดูคุณสมบัติใช่ไหมถ้าสมควรให้จักให้เลยแต่คิดสละหมดเลยเนี่ยสละให้หมดเลยคิดตลอดคิดให้เป็นปุพพะเจตนาว่าโยมแม่เนี่ยพระโพธิสัตว์ท่านคิดอย่างนี้โยมแม่แต่คนอื่นมาไม่ค่อยกล้าบอกหรอกเดี๋ยวหามาเอ้ยทำให้เพราะรู้นี่ไอ้ความยากจนมันมาจากโลภะมันมาจากโทสะคือความตนีความเป็นผู้มีทรัพย์สมบูรณ์แห่งทรัพย์แล้วก็สิ้นจากภพชาติมันมาจากการสิ้นราคะโทสะโมหะไอ้ตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นเหตุความยากจนไอ้ตัวนี้เป็นเหตุความร่ำรวยโยมแม่เรายากจนมาเพราะตัวนี้ฉะนั้นก็ทำลายตัวนี้ที่แล้วก็สร้างเหตุให้ถูกกับผลนี่เราไปกลับหัวกลับหางที่เรารวยเรามีทรัพย์บ้างในชาตินี้เพราะมันมาเหตุดีแต่เราไปวิปริตในชาตินี้เราจะพลาดในชาติหน้าถ้าพระท่านยังต้องเกิดอยู่เมื่อเห็นเหตุผลไหมอย่างเงี้ยไม่ใช่ตัววัตถุเป็นตัวให้ผลใช่ไหมยอมจิราพรตัวนี้บอกให้ผลเนี่ยตัวเจตนาแต่เพราะเจตนาเราอ่อนแอเราจึงไม่ได้อย่างจุฬาเอกสาดกไงจุฬาเอกสาดกจึงไม่ได้ในบัตรดลนั้นท่านต้องประมวลเจตนาเท่าไหร่ท่านต้องสละเท่าไหร่ท่านถวายเป็นนะเนี่ยพุทธเจ้าบอกศรัทธาเสมอกันผลเสมอกันเนี่ยพุทธเจ้าจะปรินิพพานหรือยังดำรงพระชนอยู่เพราะตอนนี้เป็นการของพระบรมศาสดาอยู่นะเราตั้งศรัทธาไม่ถูกต่างหากเราไม่ฉลาดในสัพพุริสทานเป็นต้นแล้วเรายังไม่ประมวลทานทั้งหมดจนเข้าใจเป็นต้นเราจึงไม่กล้าใช่ไม่ใช่ว่าไงไอ้บอลขออนุญาตถามหน่อยเจ้าค่ะอาจจะเป็นประโยชน์กับบุคคลภายนอกด้วยนะคะคือว่าในเวลาใส่บาตรถ้าไม่ใส่น้ำไปด้วยผู้ที่ได้รับอุทิศบุญเนี่ยจะไม่มีน้ำดื่มหรือแม้แต่ผู้ใส่เองถ้าได้ไปเสวยผลก็จะขาดแคลนน้ำซึ่งตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นเหมือนกับเป็นข้อปฏิบัติของผู้ใส่บาตรทั่วๆไปด้วยนะคะมันมาจากความเข้าใจว่าให้น้ำได้น้ำให้ข้าวได้ข้าวไปเข้าใจอย่างนั้นไงถ้าให้น้ำแล้วไปเกิดเป็นเทวดาเทวดาไม่กินน้ำจะทำไงมันไปเข้าใจอย่างนั้นแล้วไงเพราะเราไปตั้งประเด็นเขาไว้ว่าตัววัตถุเป็นตัวให้ผลใช่ไหมตัววัตถุไม่ใช่เป็นตัวให้ผลแต่ตัวเจตนาที่ปรารภวัตถุนั่นแหละเป็นตัวให้ผลนี่ชาวพุทธเราเนี่ยไปคิดว่าตัววัตถุเป็นตัวให้ผลซะแล้วเนี่ยเราท่านทั้งหลายก็ต้องไปเปลี่ยนเจตนาความเข้าใจเป็นต้นนั้นของชาวพุทธให้ถูกเสียให้ตรงกับคำสอนให้ตรงกับคำสอนเพราะการให้น้ำเนี่ยถ้าในมุมของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายหรือในชั้นของคำสอนทั้งหลายเนี่ยน้ำนี้จงเป็นไปแก่การสิ้นราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิวิจิกิจฉาหิริกะนวตปาและอุทธัจจะอวิชชาของข้าพเจ้าถ้าพระโพธิสัตว์ก็ของสรรพสัตว์ทั้งหลายน้ำนี้ใช่ไหมยังความร่มเย็นให้กับสัตว์ให้กับชนทุกชั้นไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรจันทานแม้ชั้นใดข้าพเจ้าจะตั้งใจให้เสมอน้ำที่ได้สละถวายเป็นพุทธบูชาจักไม่
อิจฉาละอาใจต่อบุคคลที่มาประทุษร้ายหรือสรรเสริญใช่ไหมจักเป็นไปกับความเยือกเย็นประดุดดังน้ำใช่ไหมน้ำนี้ให้ความสุขให้ความเยือกเย็นแก่สัตว์ทุกประเภทแม้ชั้นใดข้าพเจ้าก็จะเดินจิตของตนเองนั้นด้วยการสละน้ำถวายเป็นพุทธบูชาเป็นต้นเหล่านี้เพื่อเป็นปัจจัยแก่การที่จะเดินจิตเข้าสู่ใจในการให้ได้เสมออย่างน้ำอย่างนั้นเห็นไหมว่ากรณีของการให้น้ำจะนำมาซึ่งการชำระกิเลสอาสวะทั้งหลายในกระแสขันของตนเองและของบุคคลอื่นพระโพธิสัตว์ท่านก็คิดในกรณีเพื่อบุคคลอื่นเพราะพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านไม่ใช่ว่าระดับฉันทาวิริยะจิตตปัญญาท่านไม่ใช่ระดับต่ำนะไม่ใช่ระดับกลางนะแต่ของท่านระดับประณีตวิริยะของท่านก็ต้องระดับประณีตใช่ไหมถ้าวิริยะระดับกลางเนี่ยจะบรรลุในระหว่างนี้ของท่านระดับอุกฤษเลยท่านจึงได้เป็นสัมมาสัมพุทธะท่านไม่เอานะท่านจะไม่เอาปัจเจกโพธิญาณท่านจะไม่เอาสาวกแต่ท่านจะเอาสัมมาสัมโพธิญาณท่านจึงไม่ยอมให้พลาดในการบรรลุก่อนอันนี้เป็นการวางใจค่อนข้างที่สู้กันเลยนะเนี่ยใช่ไหมคนมีข้อมูลเนี่ยสามารถเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าได้แต่ไม่เอาอ่ะลองคิดดูที่ท่านจะต้องทนขนาดไหนใช่ไหมต้องทนในการบ่อยเป็นบารมีเนี่ยเพื่อจะให้เรามาเรียนเรื่องทานให้เข้าใจเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมเป็นเรื่องที่พระมหากรุณาธิคุณนี่เป็นเรื่องที่ยากแท้อย่างถึงเลยนะเห็นไหมในกรณีในลักษณะอย่างนี้ว่าพอจะเข้าใจใช่ไหมว่ากรณีตัวเจตนาเป็นตัวให้ไม่ใช่ตัววัตถุเป็นตัวให้ฉะนั้นในวัดในภพบางภพนั้นเขาไม่อยู่กันด้วยน้ําแบบนี้นี่เขาไม่ได้อยู่กันด้วยน้ําอย่างนี้ฉะนั้นก็ทําความเข้าใจให้นั้นความไม่คล่องถึงไม่น่าสยิ่วในการมอบให้นะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในการบริโภคตามสบายหรือด้วยความชํานาญของตนซึ่งสละวัตถุภายนอกด้วยการ2 อย่างบอกเราให้ทานหมดสิ้นแล้วจักบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณ นั่นคืออย่างนี้นั่นหมายความว่าอัธยาศัยของพระโพธิสัตว์ผู้ที่จักเป็นพระพุทธเจ้าส่วนเราท่านทั้งหลายก็จะสละทานนี้แล้วจักได้เป็นปัจจัยแก่การสิ้นจากได้บรรลุนะสาวกโพธิญาณด้วยการสละอย่างนี้เนี่ยนั้นข้อปฏิบัติในวัตถุภายนอกด้วยประการอย่างนี้ส่วนในวัตถุภายในนั้นท่านก็คิดบอกว่าเพื่อประโยชน์แก่ผู้ขอโดยส่วนเดียวเท่านั้นท่านถึงบอกว่ามีทรัพย์นะมีอวัยวะแล้วก็มีชีวิตเนี่ยเพื่ออุปการะแก่บุคคลอื่นโดยแท้บุคคลต้องการตาเอาตาต้องการหูมาตัดหูไปต้องการจมูกตัดจมูกต้องการลิ้นตัดลิ้นนะต้องการศีรษะก็ตัดศีรษะทั้งเมารีท่านก็ยกให้ไปด้วยเนี่ยนะงั้นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกท่านก็แยกแยะในการที่จะพิจารณาในการที่จะน้อมให้โดยไม่อาลัยอวรในวัตถุภายในเป็นต้นเหล่านั้นทีนี้เวลาท่านพิจารณาอย่างนี้ท่านก็บอกว่าเรารู้ย่อมเมื่อพระมหาบุรุษเมื่อรู้ย่อมไม่ให้อัตภาพหรืออวัยวะน้อยใหญ่ของตนแก่มารหรือแก่เทวดาผู้เนื่องด้วยในหมู่มารทั้งหลายนั้นท่านก็จะมาพิจารณาว่าไม่อยากให้มารและเทวดาที่เนื่องด้วยหมู่นามารทั้งหลายนั้นน่ะเกิดความวิบัตินะเกิดความวิบัติเพราะมากันแกล้งเป็นต้นเหล่านี้ไม่ใช่ว่าท่านหวงส่วนอภัยทานทั้งหลายได้แก่การแสดงธรรมไม่ส่วนอภัยทานก็ได้แก่ความป้องกันภัยดังกล่าวแล้วได้แก่ป้องภัยก็คือการชี้แจงประโยชน์การที่ว่าที่จะปรากฏแก่สัตว์ทั้งหลายภัยจากพระราชาจากโจรจากไฟจากน้ำจากศัตรูมีราชสีเป็นต้นจากเสือโคร่งนะแผ่นดินไหวน้ำท่วมเป็นต้นเหล่านี้นะป้องกันภัยต่างๆเป็นอภัยทานหมดเลยนั้นจัดเป็นอภัยทานไปธรรมทานก็คือการชี้แจงประโยชน์นะชี้แทงทิฏฐาธรรมิกถาประโยชน์สัมปรายิกถาประโยชน์ทั้งหลายเริ่มตั้งแต่ทานกถาศีลกถาสักขกถากามาทีนวกถาเนกขัมมานิสังสกถาสรุปลงในอริยสัจ4สัจธรรมทั้ง4เป็นต้นเหล่านี้นะตรงนี้ก็คือว่าให้พิจารณาบอกว่าในการประกอบทีนี้ไล่ลำดับนิดนึงก่อนที่จะไปเข้าสู่คถาพระมหาบุรุษนี่นะให้อมิสทานแก่สัตว์ทั้งหลายให้ทานก็คือว่าให้ข้าวเป็นต้นเหล่านี้นะตั้งใจบอกว่าเราพึงยังสมบัติมีอายุวันนาสุขาภาระปฏิพานเป็นต้นและสมบัติมีผลที่น่าลื่นลมให้สำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายด้วยทานนี้ฉะนั้นการให้ในลักษณะนี้จึงมีส่วนแห่งอายุวันนาความสุขภาระกำลังทำอย่าแปลกใจนะว่าคนที่ให้ข้าวแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายมาหาประมาณไม่ได้นะกรณีท่านจะมีอายุยืนยาวเป็นเรื่องปกติแต่ท่านกำหนดแค่นั้นประมาณมาทูลอรัตนาของท่านนั้นท่านต้องสามารถอยู่ตามอายุไขของกัปนั้นๆที่ท่านกำหนดลงมาถือปฏิสนธิได้จริงๆเพราะท่านมีส่วนแห่งอายุ
นั้นถ้าท่านจะมีวันหน้าที่ดีกว่าบุคคลอื่นก็ไม่แปลกเลยเพราะท่านให้มาอย่างหาประมาณไม่ได้ความสุขใช่ไหมกำลังและปฏิภาณปัญญาของท่านเนี่ยจึงมีอย่างมากมายนี่กรณีในลักษณะอย่างนี้แปลว่าท่านให้เกี่ยวกับในเรื่องของความสุขต่างๆและก็สมบัติอันน่ารื่นรมต่างๆนี้ท่านก็ได้นะทีนี้เวลาให้น้ำก็เพื่อระงับความกระหายกิเลสราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิวิจิกิจฉาหิริกะโนตปะคือกิเลสต่างๆเหล่านี้น้ำทั้งหลายขอให้เป็นปัจจัยการระงับราคะโทสะชำระล้างราคะโทสะโมหะของสรรพสัตว์ทั้งหลายเห็นไหมอัธยาศัยที่ท่านให้น้ำเป็นทานอย่างหาประมาณไม่ได้เนี่ยใช่ไหมก็ท่านก็คิดในลักษณะอย่างนี้เราก็น้อมในการที่จะชำระล้างราคะโทสะโมหะของตนเองในการตั้งอัธยาศัยไว้ถ้าให้ผ้าแหละให้ผ้าก็เพื่อให้ผิวพรรณงามและเป็นเครื่องสำเร็จแห่งเครื่องประดับอะไรคือเครื่องประดับที่จะทำให้งามภายในหิริโอตปะเห็นไหมหิริโอตปะเป็นประทัดฐานของกุศลศีลกุศลศีลก็เป็นประทัดฐานของปราโมทย์ปีติปัสสธิความสุขสมาธิสมาธิก็เป็นประทัดฐานของยะถาภูริยานทัศนะใช่ไหมยะถาภูริยานทัศนะเป็นประทัดฐานของนิพพิทาวิราคะวิมุตติก็ไล่ไปสินี่เห็นไหมเนี่ยมาจากการให้ผ้าเป็นต้นนี่แหละจะได้สำเร็จแห่งความงดงามในกระแสของขันธาตุอายตนะที่จะดับขันธาตุอายตนะได้ก็ด้วยผ้านี่แหละที่จะเป็นปัจจัยฐานของหิริและโอตตัปปะเห็นไหมเห็นเหตุผลไหมเข้าใจเหตุในการให้นี่เขาเรียกสัมมาทิฏฐิที่เป็นดวงประทีปมันเกิดเห็นไหมส่องสว่างแนวทางแห่งการใคร่ครวญทําไมต้องใคร่ครวญถ้างั้นปุพพะเจตนาจะมีปริมาณมากอย่างไรมุนจัดเจตนาจะมีปริมาณมากได้อย่างไรและอปราเจตนาจะมีปริมาณมากอย่างไรเพราะเจตนาเป็นตัวผลิตวิบากผลิตผลใช่ไหมเราก็ต้องทำปริมาณของเจตนาให้มีกำลังให้มีมากถึงแม้ว่าจะทำเสร็จแล้วก็ใคร่ควรยิ่งใครมีโอกาสได้เจริญกุศลประเภทนี้มากหน่อยก็โอ้โหมีเชือกยึดมากจริงๆอ่ะเชือกยึดก็คืออารมณ์อ่ะอารมณ์เป็นเครื่องยึดหน่วงเยอะสามารถจะยึดหน่วงเป็นอารัมมณปัจจัยอารัมมณาธิปดีอารัมมณูปนิสยะเป็นฮะเป็นที่ยึดหน่วงที่มีกำลังอ่ะบางเชือกบางอารมณ์บางสถานการณ์ยึดหน่วงตื่นเต้นใช่ไหมปลื้มใจจริงๆและปลื้มใจเป็นยาวนานอย่าแปลกใจใช่ไหมคติกาละเนี่ยปลื้มใจ3วัน7วัน15วันหรือจาก7วัน15วัน1เดือนได้จากการที่พระบรมศาสดาถือความคุ้นเคยในการมาคดข้าวในหม้อโดยไม่ต้องประเคียนเนี่ยมาคดข้าวเองเลยนะเนี่ยถือความคุ้นเคยขนาดนั้นนะพระศาสดาเนี่ยครั้งสุดท้ายนี่ให้พระภิกษุมาลื้อหลังคาไปหมดเลยเอากลับไปแล้วบ้านถูกลื้อหมดแล้วจะคิดยังไงบอกออกได้ข่าวว่าพระลื้อไปหมดแล้วยังไงจะโทรไปหาตำรวจไหมว่าไงโยมว่าไง191ด่วนเลยบอกไปบอกได้ข่าวว่าพระวัดนั้นลื้อหลังคาโยมไปหมดแล้วเป็นเรื่องไหมนี่ไม่คติกาลาไม่คิดอย่างนั้นโอ้โหอยู่เดือนหนึ่งให้แล้วก็ดีใจอยู่เดือนหนึ่งตื่นเต้นมากอันนี้ถามปริมาณของเจตนามากไหมโอ้นี่ไงขอสักวันหนึ่งก็พออยู่ใครชื่นใจได้เป็นวันไหมแต่อย่าลืมนะชื่นใจตรงนั้นท่านบอกต้องชื่นใจที่ประกอบไปด้วยกับญาณปัญญาใช่ไหมเพราะเป็นไปกับกรรมและผลของกรรมนะเพราะ